วัสดีครับจ่าสุเทียมมาใส่กันงานไม่มีพระเจ้าชนเกียรติเพื่อนครับพิศาจแสงสว่างสอนอาจารย์ประพีคำถามสุทธิสองของขอเก่าเนาะจากข้อมูลที่ให้กันตรงนี้จุดหุ่งของแวนอยู่ห่างจากเทียนตนของแวนกลมอยู่ห่างจากจุดสูงเท่ากับ16ซมหูของมันอยู่ห่างจากจุดสูง100ซมจงกำหนดระยะสูงของแวนดังนั้นถ้าจะได้เอามีเนาะ S เท่ากับระยะแต่หูหาแวนเท่ากับ16มา16บวกใน F และระยะแต่หูตึก S ฉีดหาแวนอีก100บวก F ดังนั้นให้สมัครสอบ F เท่ากับได้ว่าคำที่แจ้งของเป็นงานเขาถึงบวก F เสร็จเนาะเมื่อเขาแต่หูตรงนี้เนาะแวนตรงนี้อันนี้เป็นจุดของ A มาตัวนี้เป็น A เนาะจุดนี้เป็น A ผมมุ่งตัวนี้เป็น A แล้วมาอีกคนมุ่งเป็น B สมมุติกลางตัวนี้เป็นจุด F เนาะเมื่อระยะห่างแต่ F หา A เท่ากับ16f หา a ก่อนนี้เนาะเท่ากับ16และเขาจะพูดว่าแต่ a หาแวนระยะแต่ a หาแวนเท่ากับเท่าไรเขาจะสามารถบวก16บวก f เขาเพราะว่าเขาเป็นท่านพูดว่าจาก f หา o หาแวนเท่ากับเท่าไรและตัวที่2 s ฉีดเท่า100สมมุติว่าข้อมูลที่เขาให้มาb หา f เท่ากับ100และเขาจะพูดว่าแต่ b หาแวนเท่ากับอะไรเขาต้องจำเป็นเนี่ย100บวก f เพราะว่าระยะแต่ f หา o เขาบอกหู1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s ขีดจะได้มาเขาถอนเอา s มันถอนเอา f เท่ากับ s คูณ s ขีดส่วนไทย s บวก s ขีดแทนค่าเลยนะแทนค่า f เท่ากับ s ขีดเท่ากับ16บวกให้ f คูณให้ s ขีดเท่ากับ100บวก f ส่วนให้ s คือเก่าเนาะแต่มันเป็นบวกซื้อตัวนี้16บวกให้ f บวกให้ x คูณ100คูณ f เนาะเท่ากับ คูณตัวนี้เนาะเป็น f กำลัง2บวกให้116 f บวกให้1600ส่วนให้ตัวนี้f บวก f เป็น2 f 16บวก100เท่ากับ116 f เท่ากับ2บวก116 f บวกให้1600ส่วนให้2 f บวก10เมื่อคูณตัวนี้ขอเสร็จตัวนี้จะได้เนาะ f ของ2บวกให้116 f เท่ากับนี่นะ f ของ2บวกให้116 f บวกให้1600ก็ได้เมื่อลบกันออก116 f กับ116 f และ f กำลัง2อันนี้2 f กำลัง2แสดงว่า1เดือน1 f กำลัง2นี่เนาะจะได้ f กำลัง2เท่ากับ1600คูณกำลัง2ทั้ง2ฝากจะได้ f เท่ากับ100 1600ดังนั้น f เท่ากับ40ซม